สมุดเบาใจความต้องการของฉันเกี่ยวกับสุขภาพช่วงสุดท้ายและการตายดีจะประกอบด้วยชุดคำถามเกี่ยวกับการดูแลที่ผู้ป่วยต้องการเช่นการดูแลทางกายการดูแลทางใจผู้แทนการตัดสินใจในกรณีที่ผู้ป่วยสื่อสารไม่ได้ไปจนถึงการจัดการร่างกายและงานศพส่วนที่สำคัญที่สุดคือการดูแลทางการแพทย์ในช่วงสุดท้ายของชีวิตในหน้า5จะมีแบบฟอร์มสอบถามถึงการรักษาที่คุณต้องการและไม่ต้องการเช่นหากหัวใจหยุดเต้นคุณต้องการการปั๊มหัวใจหรือไม่กรณีที่คุณไตวายคุณต้องการฟอกไตหรือไม่หากคุณหายใจไม่ออกคุณต้องการใส่ท่อช่วยหายใจหรือไม่เพียงคุณทำเครื่องหมายถูกและลงลายเซ็นก็จะได้เอกสารแสดงเจตนาหรือ Living Will ของตัวท่านเองแพทย์ที่ทำตามความต้องการของผู้เขียนหนังสือแสดงเจตนาจะได้รับการคุ้มครองตามพ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติพุทธศักราช2550มาตรา12หากทำตามความประสงค์ที่ผู้ป่วยได้เขียนไว้ในเอกสารชิ้นนี้แพทย์จะไม่ต้องรับผิดทั้งปวงมีผู้ป่วยหลายคนที่อาจกังวลว่าหากทำเครื่องหมายในช่องดังกล่าวแล้วจะได้รับการดูแลด้านความสุขสบายหรือไม่หากไม่ฟอกไตจะทรมานหรือไม่หากเขียนว่าไม่ต้องการใส่ท่อช่วยหายใจจะทุรนทุรายมากน้อยเพียงใดในการนี้หน่วยดูแลแบบประคับประคองหรือ palliative care ซึ่งเปิดให้บริการแล้วในโรงพยาบาลชุมชนและโรงพยาบาลศูนย์ทั่วประเทศจะทำหน้าที่ดูแลประคับประคองความเจ็บปวดของผู้ป่วยการให้ยาลดบรรเทาปวดหรือการดูแลง่ายๆซึ่งช่วยเพิ่มความสุขสบายแม้คุณจะเลือกรักษาแบบไม่ฟอกไตหรือแม้แต่ปฏิเสธการใส่ท่อช่วยหายใจก็ตามเมื่อคุณทำเอกสารชิ้นนี้เสร็จแล้วอย่าลืมนำข้อความในสมุดไปพูดคุยกับคนใกล้ชิดและครอบครัวของคุณรวมทั้งแพทย์เจ้าของไข้พวกเขาจะได้เข้าใจตรงกันไม่ต้องเดาใจคุณอีกต่อไปแม้คุณจะป่วยหนักและสื่อสารไม่ได้ก็ตามความเจ็บป่วยและความตายความจริงที่ต้องเกิดขึ้นกับเราอย่างแน่นอนการเตรียมพร้อมเผชิญด้วยการพูดคุยทำความเข้าใจร่วมกันไว้ก่อนจะทำให้สามารถรับมือกับวิกฤตของชีวิตได้อย่างมีสติเอื้อให้ผู้ป่วยมีชีวิตช่วงสุดท้ายที่ดีและจากไปอย่างสงบ